ี้มากเลยเดินขึ้นหน้านิดนึงโอเคโอเคเทสไมค์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีค่ะสถานีข่าว Spring News ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16ตุลาคม2559ค่ะขอแสงซับซับมีค่ะเอาแนวไหนสวัสดีค่ะสถานีข่าว Spring News ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกะทิอบควันเทียนชาวเกาะหอมกลุ่นไม่เหมือนใครยินดีโชคดีที่ท่านถูกยังไม่ถูกก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อเงินทองไม่ได้รัวไหลนำกลับไปรับใช้สังคมไทยให้รุ่งของไทยก้าวสู่การสู่ความเป็นชาติอันสิวิไลความสุขแห่งหวังเพื่อสังคมไทยมาชาติก้าวไกลเติบใหญ่ทุกทิศทางสร้างความสุขจากความหวังความหวังเพื่อสังคมไทยสวัสดีค่ะสถานีข่าว Spring News ขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่ารวมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16ตุลาคม2559สำหรับวันนี้เราถ่ายทอดนะคะการออกรางวัลในครั้งนี้จากห้องออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีค่ะเรายังคงมีคณะกรรมการที่มาร่วมเป็นสักขีพยานเช่นเคยนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะประธานกรรมการนางสมรักษ์คำพุทธรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรรมการที่1นายเลอพงษ์ชูประยูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กรรมการที่2ทันตแพทย์วีรวัฒน์สัตยานุรักษ์ผู้จัดการศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลพญาไท3กรรมการที่3นายกุลทัศน์เจียนจวงกรรมการผู้จัดการบริษัทบิสเนสบูเลทีนเซอร์วิสจำกัดกรรมการที่4นางสาวนนทิยาจิวบางป่านักร้องนักแสดงกรรมการที่5พันตำรวจเอกหญิงสิริรัตน์เนื่องศรีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการที่6นายชาตรีอัฏฐปฏิพันธ์ผู้แทนกระทรวงการคลังกรรมการที่7นางสุไลวรรณเพียรเพิ่มพัฒน์ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรรมการที่8นายมานะสิมมาผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรรมการที่9นางสาวอาริยาอยู่ยาวผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ผู้แทนสื่อมวลชนและนางสาวชุตินันท์จิตติชันเลขานุการค่ะในช่วงนี้ให้ทุกท่านไปรับชมมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาจากพีทีอาร์ที่นี่กันก่อนค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Inside Lottery กับผมเจกรัตนะตั้งตระกูลเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาแม้ว่าปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคายังคงมีอยู่ในบางพื้นที่นะครับแต่ก็ถือว่าลดลงไปมากครับซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากทั้งในส่วนของผู้ซื้อผู้ขายและปัจจัยอื่นๆครับแต่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ไม่ได้ละเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามจะหามาตรการใหม่ๆมาแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยราคาสลากลงมาที่80บาทเนี่ยได้มาประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีในบางจุดนะครับในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์ที่เขาไปจัดชุดขึ้นมานะครับก็จะมีราคาสูงขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าที่ทหารที่เป็นชุดตรวจพิเศษชุดตรวจเฉพาะกิจของสำนักงานสลากเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับครั้งล่าสุดเรามาชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือคุณธรรมกันเนื้อหาหลักๆก็เป็นในเรื่องที่ขอให้ทางสมาคมแสดงเจตนารมณ์ว่าจะใช้ส่วนลด 2% ไปดูแลสมาชิกเขาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่ให้เขาได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะกำชับสมาชิกไปจำหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีนะจากแนวทางต่างๆที่ออกมาดูเหมือนว่าจะครอบคลุมแล้วนะครับทางสำนักงานเนี่ยมีแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะออกมาตรการอื่นเพิ่มเติมไหมครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้มากขึ้นเรากำลังจะพิจารณาว่าเราจะสามารถปรับลดวันส่งสลากเพื่อให้มีเวลาจำหน่ายเนี่ยได้สั้นลงครับเนื่องจากว่าระยะเวลาที่เราส่งแบบนี้เนี่ยยังคงมีสลากที่นำไปรวมชุดได้ครับเราจะปรับระบบการจัดส่งสลากไปให้ถึงมือผู้จำหน่ายรายย่อยอย่างไรให้ใกล้เคียงกับวันจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายย่อยมากที่สุดนะครับเพื่อให้1เข้าจำหน่ายสลากได้หมดนะครับอันที่2เนี่ยเวลาในการลงชุดลดลงครับดังนั้นหมายความว่าการปรับระยะเวลาหรือว่าการจัดสรรโควต้าให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นสิ่งที่ทางสำนักงานเนี่ยอยากจะเห็นมากที่สุดคืออะไรบ้างปัญหานี้จะไม่มีเลยใช่ไหมเราคิดว่าถ้าเราปรับแล้วเนี่ยจำนวนสลากที่รวมชุดจะลดลงไม่มีเลยเนี่ยคงจะยังไม่เกิดครับนะครับในประเด็นสลากรวมชุดเนี่ยในการพูดคุยกับทางสมาคมองค์กรผู้พิการที่เราคุยกันเมื่อวันที่13กันยาเนี่ยนะฮะก็ได้รับข้อเสนอหนึ่งขึ้นมาว่าอยากให้สำนักงานเนี่ยจัดพิมพ์สลากแบบรวมชุดเลยนะอย่างเช่นว่าชุด5ใบเราพิมพ์สลากใบเดียวเลยขาย400อย่างนี้ก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงก็กำลังศึกษาข้อดีข้อเสียกันอยู่นะฮะว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรครับทีนี้ในส่วนของบทลงโทษต่างๆจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของบทลงโทษเนี่ยให้มากขึ้นไหมฮะก็มีโทษปรับ 10,000 บาทครับทุก1เดือนในความเห็นของสำนักงานนะฮะว่าเพียงพอแล้วแล้วก็น่าจะจริงๆแล้วถือว่ารุนแรงเพราะมีโทษจำคุกด้วยครับนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนที่จะต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือนะฮะว่าท่านพบเห็นสลากเกินราคาท่านป้องปรามท่านไม่ซื้อสลากเกินราคาเหล่านั้นถ้าท่านอยากให้ความร่วมมือกับสำนักงานนะครับอยากจะเพิ่มเป็นมาตรการปราบปรามท่านอยากจะร่วมด้วยท่านก็ขอความกรุณาท่านแจ้งเข้ามาที่ call center เรานะครับ02-345-1466ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมากครับที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับการจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็นปัญหาที่แม้ว่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไม่ย่อท้อนะครับขณะที่ในส่วนของผู้ซื้อเองนะครับก็ควรที่จะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับโดยถ้าหากว่าพบเห็นการจำหน่ายสลากเกินราคาก็ไม่ควรที่จะไปยินยอมซื้อนะครับและควรที่จะช่วยกันแจ้งเบาะแสไปที่ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-345-1466ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับและทั้งหมดนี้ก็คือ Insight Lottery ที่เอามาฝากกันในครั้งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าผมเจกรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานสวัสดีครับกลับ
ไปรับใช้สังคมไทยให้รุ่งเรืองจากความหวังของพี่น้องเจ้าของเงินอธิษฐานทุกท่านจงภูมิใจในแรงบันดาลสู่การสร้างสรรค์ต่อไปนำภาพของไทยก้าวสู่โอกาสสู่ความเป็นชาติอันสิวิไลความสุขแห่งหวังเพื่อสังคมไทยพาชาติก้าวไกลเติบใหญ่ทุกทิศทางสร้างความสุขจากความหวังสีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลละ 100,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลละ 40,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลละ 20,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลละ 10,000 บาทค่ะเมื่อประธานกรรมการได้นำลูกบอลทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนเพื่อให้ลูกบอลสีคละกันหลังจากนั้นท่านประธานก็จะเสี่ยงหยิบขึ้นมานะคะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นๆตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้สีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5นะคะจะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลเงินรางวัลละ 10,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก561545 561545ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 728579 728579ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 028424 028424ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 581308 581308ออกรางวัลที่5ครั้งที่5121419 121419ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 171875 171875ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 761575ยังไม่ถูกก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อเงินทองไม่ได้รั่วไหลนำกลับไปรับใช้สังคมไทยให้รุ่งเรืองจากความหวังของพี่น้องเจ้าของเงินอธิษฐานทุกท่านจงภูมิใจในแรงบันดาลสู่การสร้างสรรค์ต่อไปนำภาพของไทยก้าวสู่ความเป็นชาติอันสิวิไลความสุขแห่งหวังเพื่อสังคมไทยพาชาติก้าวไกลเติบใหญ่ทุกทิศทางสร้างความสุขจากความหวังสองห้าหนึ่ง
1109และในระหว่างการออกรางวัลที่5นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับพี่ปุ๊ณัฐศักดิ์ทับทิมทองผู้ตรวจการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊สวัสดีครับในวันนี้ค่ะมีเรื่องสำคัญที่ต้องประกาศแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันเพราะว่างวดหน้า1พฤศจิกายนตามกำหนดเดิมเราจะเดินทางไปออกรางวัลสลากสัญจรที่จังหวัดสุโขทัยแต่ว่าล่าสุดนี้มีการปรับเปลี่ยนนะคะพี่ปุ๊ก็ขอปรับเปลี่ยนออกสลากกันที่สนามบินน้ำนะครับเหมือนปกติที่เรากำลังทำกันอยู่ในงวดนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุนะครับแต่ว่าทางสำนักงานเองก็จะมีการบันทึกเทปไว้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ของสำนักงานก็คือ www.glo.or.th ครับมีช่องทางอื่นๆอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากเว็บไซต์ของสำนักงานเองใช่ครับก็มีของทาง Spring News ด้วยนะครับก็ www.springnews.co.th แล้วก็ทางไทยรัฐทีวีก็คือ www.thairat.co.th ครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยประการใดจะสอบถามได้ที่ call center นะครับ023451466ครับค่ะหมายเลขเดิมเช่นเดียวกันนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลทุกอย่างได้กับทางสำนักงานสลากค่ะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับการซื้อจองสลากล่วงหน้าเรายังคงดำเนินการต่อเนื่องเหมือนกันนะคะงวดถัดไปเป็นวันที่18กับ19ตุลาคมนี้ค่ะใช่ครับก็คือวันที่18ตุลาคมนี้จะเป็นการสั่งซื้อสลากงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็สำหรับสลากจองของงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนก็จะทำการจองในวันที่19ตุลาคมนะครับผ่านช่องทางต่างๆที่ได้เคยปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆหรือว่าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือทาง ATM หรือว่าทางเน็ตแบงค์ทางเน็ตแบงค์นะครับก็ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:15 นถึง 15:30 นทั้งนี้ท่านจะต้องลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีเงินพร้อมก่อนล่วงหน้าในวันก่อนที่จะทำการซื้อจองก่อน 18:00 นค่ะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนเดิมแล้วก็สำคัญที่ย้ำกันตลอดว่าจะต้องมีเงินในบัญชีก่อน 18:00 นของวันที่จะทำรายการซื้อหรือว่าทำรายการจองนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการพบเห็นการจำหน่ายสลากเกินราคาเรายังมีมาตรการในการคุมเข้มกันอย่างต่อเนื่องถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้าผู้ค้าสลากเนี่ยขายเกินราคาทำยังไงได้บ้างคะพี่ปู่ก็จะสอบถามหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเรื่องร้องทุกข์นะครับได้ที่ call center ก็คือ023451466ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็รอบคอบด้วยและตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับสำนักงานได้เพิ่มเลขหมายโทรศัพท์อีก1หมายเลขก็คือ025289999รองรับให้การบริการเพื่อความสะดวกแล้วก็เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสำนักงานครับค่ะนะคะทั้ง2หมายเลขนี้โทรไปได้24ชั่วโมงแต่ว่าหมายเลขหลังเนี่ยจะต้องโทรหลังวันที่1พฤศจิกายนที่จะเริ่มเปิดให้บริการนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๊ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับในช่วงนี้ไปรับชมนะคะการถ่ายทอดสดการออกรางวัลกันต่อเลยค่ะ720093720ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 614282 614282ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 641756 641756ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 085397 085397ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 189769 189769ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 447822 447822ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 832870 832870ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 067376 067
376ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 474 843 474 843ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 794 854 794 854ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 061 810 061 810ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 681 601 681 601ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 153 002 153 002ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 452 262 452ยังไม่ถูกก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อเงินทองไม่ได้รั่วไหลนำกลับไปรับใช้สังคมไทยให้รุ่งเรืองจากความหวังของพี่น้องเจ้าของเงินอธิษฐานทุกท่านจงภูมิใจในแรงบันดาลสู่การสร้างสรรค์ต่อไปนำภาพของไทยก้าวสู่ความเป็นชาติอันชีวิตไหลความสุขแห่งหวังเพื่อสังคมไทยมาชาติก้าวไกลเติบใหญ่ทุกทิศทางสร้างความสุขจากความหวัง142658ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 066656 066656จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 322856 322856ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 033396 033396ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 200161 200161ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 719169 719169ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 099519099519ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 604498 604498ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 428578 428578ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 122862 122862ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 757223 757
223ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 688401 688401ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 139184 139184ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 386274 386274ออกรางวัลที่5ครั้งที่63501910 501910ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 506977 506977ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 763462763462ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 735020 735020ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 339855 339855ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 359235 359235ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 111823 111823ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 088042 088042ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 863 809 863 809ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 127 248 127 248ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 567 774 567 774ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 181 703 181 703ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 310496 310496ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 483518 483518ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 519868 519868ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 098994 098994ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 868565 868565ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 893837 893837ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 011060 011060
ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 996 119 996 119ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 601 422 601 422ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 256 195 256 195ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 349 341 349 341ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 816 797 816 797ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 502 973 502 973ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 823 846 823 846ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 032 557 032 557ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 182 438 182 438ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 262 187 262 187ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 092 381 092 381ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 827 366 827 366ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 370 998 370 998ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 022 037 022 037ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 458 581 458 581ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 813 818 813 818ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 252 502 252 502ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 881 666 881 666ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย887 227 887 227รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลนะคะต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสมรักคำพุทธค่ะท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะ
แทนตำแหน่งรางวัลที่2นะคะจะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipeat ติดต่อกันไป5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาทโดยท่านประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก881031 881031ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก347 351 347 351ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก747 217 747 217ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก869 237 869 237ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก157 480 157 480รางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลนะคะต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสียงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานกรรมการเสียงขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipeak ติดต่อกันไป10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทโดยประธานจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก283168 283168ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก989156 989156ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก988 847 988 847ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก809
809 809 809ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก546 183 546 183ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก674 934 674 934ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก547 649 547 649ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก600 368 600 368ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก781 416 781 416ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก410 130 410 130รางวัลที่3ออกไปครบแล้ว10รางวัลนะคะและสำหรับสีสุดท้ายค่ะสีเขียวนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะพนักงานหมุนชุดนี้เป็นพนักงานหมุนจากเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก870190 870190ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 642311 642311ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 759498 759498ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 705313 705313ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 288442 288442ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 744470 744470ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 868134 868134ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 649356 649356
356ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 272358 272358ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 092407 092407ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 233464 233464ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 038640 038640ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 482319 4823ยินดีโชคดีที่ท่านถูกยังไม่ถูกก็ไม่เห็นเป็นไรเมื่อเงินทองไม่ได้รั่วไหลนำกลับไปรับใช้สังคมไทยให้รุ่งเรืองจากความหวังของพี่น้องเจ้าของเงินอธิษฐานทุกท่านจงภูมิใจในแรงบันดาลสู่การสร้างสรรค์ต่อไปนำภาพของไทยก้าวสู่โอกาสสู่ความเป็นชาติอันสิวิไลความสุขแห่งหวังเพื่อสังคมไทยมาชาติก้าวไกลเติบใหญ่ทุกทิศทางสร้างความสุขจากความหวังออกรางวัลที่4ครั้งที่19 841544 841544ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 396239 396239ออกรางวัลที่4ครั้งที่21583070 583070ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 739096 739096ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 115729115729ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 446083 446083ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 065711 065711ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 807 824 807 824ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 764 768 764 768ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 124 114 124 114ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 467 728 467 728ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 926 836 926 836
ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 447 326 447 326ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 533 774 533 774ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 308 217 308 217ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 220 308 220 308ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 499 345 499 345ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 253 356 253 356ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 960 288 960 288ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 702 530 702 530ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 553 324 553 324ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 208 006 208 006ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 633 244 633 244ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 774 142 774 142ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 931 329 931 329ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 528 828 528 828ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 225 962 225 962ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 053 966 053 966ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 573 093 573 093ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 562 671 562 671ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 332 818 332 818ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย300 793 300 793
รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลแลกกระบัง6โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสำหรับรางวัลที่1จะออกเป็นลำดับสุดท้ายนะคะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ที่จะทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการทั้งหมดค่ะโดยท่านประธานจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสมรักษ์คำพุทธค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบหมายเลขกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะนางสาวนนทิยาจิวบางป่านักร้องนักแสดงนะคะกรรมการท่านที่2ได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะนายเลอพงชูประยูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กรรมการท่านที่3นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6นะคะผู้แทนกระทรวงการคลังนายชาตรีอัฏฐปฏิพันธ์ค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข9ผู้แทนสื่อมวลชนนะคะผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์นางสาวอาริยาอยู่เยาค่ะกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข7ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสุไลวันเพียรเพิ่มพัดค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะทันตแพทย์วีรพัฒน์สัตยานุรักษ์นะคะผู้จัดการศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2559และงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2559สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีโดยจะงดการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลผ่านสถานีโทรทัศน์และวิทยุไว้เป็นการชั่วคราวนะคะและจะทำการบันทึกเทปทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล ISO 9001ประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของสำนักงาน www.glo.or.th หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้นลงเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสทุกขั้นตอนได้ทุกงวดตลอดเวลาค่ะคะแนนนิกรรมการทั้ง6ท่านได้ติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะและกำลังจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่แต่ละท่านนั้นได้รับโดยการนำของเลขานุการค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการจะตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วย EOD โดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบโลหะแบบมือถือเมื่อตรวจพบโลหะนะคะจะมีเสียงสัญญาณและมีไฟสีแดงปรากฏขึ้นค่ะ
ขอเชิญตรวจสอบอุปกรณ์ได้เลยค่ะซึ่งอุปกรณ์ออกรางวัลนะคะประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข 3. ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อขอรับเงินรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการขอรับเงินรางวัลโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดมาใช้แทนการกรอกใบคำร้องขอรับเงินรางวัลซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชนค่ะเมื่อท่านประธานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์แล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1ค่ะหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5เมื่อเจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลข1ถึงหมายเลข5แล้วนะคะจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขที่บรรจุอยู่ภายในคละกันครั้งหนึ่งก่อนค่ะต่อไปจะแสดงลูกบอลหมายเลข6ค่ะหมายเลข7หมายเลข8
หมายเลข9และหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางหมายเลขคละกันนะคะหลังจากนั้นท่านประธานจะเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งจำนวน 2,000 รางวัลซึ่งมีเงินรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อประธานเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกหกเก้าสองหกเก้าสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกหกเก้าสองต่อไปขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายThank you.
รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก8 8 5 8 8 5ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก8 8 5รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งจำนวน 2,000 รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 3 2 0 3 2ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 3 2ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3หลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 8 7 5 8 7ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 8 7รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งจำนวน 10,000 รางวัลนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวสำหรับผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีโทรทัศน์ Spring News นางสาวอาริยาอยู่ยาวค่ะและผู้ที่ยืนประจำหลัก10นะคะเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังนายชาตรีอัฏฐปฏิพันธ์ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559เลขที่ออกเก้าแปดเก้าแปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559เลขที่ออกเก้าแปดรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1นะคะมี1รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ3ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 50,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1เจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการจนครบทั้ง6ลูกแล้วท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเรียนให้ทราบว่าท่านที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ภายใน2ปีนับจากงวดที่ท่านถูกรางวัลโดยขอให้ท่านตรวจผลรางวัลโดยละเอียดทุกรางวัลผ่านช่องทางดังนี้นะคะระบบตรวจผลรางวัลผ่านโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติหมายเลข025288899หรือหมายเลข1900190010และผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้แก่นางสมรักคำพุทธรองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้นะคะไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นะคะทันตแพทย์วีรวัฒน์สัตยานุรักษ์ผู้จัดการศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลพญาไท3จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ
ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักสิบเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสุไลวันเพียรเพิ่มพัฒนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนสื่อมวลชนผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์นางสาวอริยาอยู่เยาจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1กรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนางสาวนนทิยาจิวบางป่านักร้องนักแสดงจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนายเลอพงชูประยูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะผู้แทนกระทรวงการคลังนายชาตรีอัฏฐปฏิพันธ์นะคะจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1งวดประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559เลขที่ออกห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559เลขที่ออกห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดโดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข571 946 571 946และ571 948 571 948รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1พร้อมด้วยรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งออกไปครบแล้วต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกช่วงนี้เรามาทบทวนรางวัลสำคัญประจำงวดวันที่16ตุลาคม2559กันอีกครั้งหนึ่งค่ะรางวัลที่1ได้แก่571947รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลได้แก่571946และ571948รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1
692รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 885รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 032รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 587รางวัลเลขท้าย2ตัว98คุณผู้ชมตรวจสอบเลขรางวัลอย่างเป็นทางการได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ www.glo.or.th และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้งทาง Facebook Twitter และ Instagram ของ Spring News ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสร็จสิ้นกระบวนการออกรางวัลทั้งหมดแล้วค่ะแล้วติดตามกันได้ใหม่ในงวดหน้า1พฤศจิกายน2559สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ7480157480รางวัลที่3ครั้งที่1หมายเลข283168 283168รางวัลที่3ครั้งที่2หมายเลข989156 989156รางวัลที่3ครั้งที่3หมายเลข988 847 98